ดีครับไอรอนเจมส์ชาแนลครับวันนี้ติดกระจกบานตีตายกับบานสวิงนะครับผมก็ไอชุดนี้เป็นบานฟิกแต่ขนาดเล็กมากครับก็สว่านไม่สามารถที่จะเจาะเข้ากับคิ้วลอยเทตัวนี้ได้นะครับผมใช้สว่านไขควงตัวนี้ก็ยังไม่ได้นะครับเล็กกว่าอีกนะครับผมก็ต้องพึ่งอุปกรณ์เสริมของหัวขันรีเวลตัวนี้นะครับผมเป็นหัวขัน90องศานะครับไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับผมก็ต่อเข้าไปนะครับหัวขันตัวนี้ก็จะมีเสียบเข้ากับปลายสว่านแล้วก็เป็นแม่เหล็กดูดนะครับแน่นเปรี้ยนะครับผมก็ลองดูครับว่าจะใช้งานได้ดีไหมนะครับซื้อมาตั้งนานนะครับไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นกล่องผนังเป็นกล่องเรียบนะครับก็ตัวเสาจะเป็นกล่อง6หุ่นคูณนิ้ว6คูณ4นิ้วนะครับผมก็ใช้น็อตปลายสว่านยิงเข้าไปเลยครับตัวนี้เป็นคิ้วลอยเทเพื่อจะใส่กระจกบานติดตายเข้าไปนะครับอ่ะลองยิงดูเลยครับมือนิ่งๆหน่อยนะครับหนึ่งตัวผ่านไปก็โอเคนะครับผมใช้งานไม่ค่อยได้ใช้ครับตัวนี้ซื้อมานานแล้วครับก็ขันด้านบนก็ใส่ด้านล่างต่อนะครับผมครับแต่ความจริงคิ้วเลยเทนิ้ว6ตัวนี้ใส่มาก่อนที่เราจะประกอบก็ได้นะครับแต่พอดีช่างเจมลืมนะครับผมทำงานดึกทุกวันก็มาใส่เอาหน้างานดีกว่านะครับเตรียมของไม่ทันครับผมงานเยอะมากรับหมดนะครับงานกระจกงานเหล็กต่อเติมงานรีโนเวททั้งหมดนะครับช่างเจมตอนนี้ก็ห่างเหินกันไปนานครับไม่ได้ทำคลิปทำเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีเวลาที่ตัดต่อนะครับผมตัวที่3นะครับน็อตปลายสว่าน6หุ่นจัดไปเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวก็จะมีอย่างวาง04อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหัวน็อตนะครับไม่แตกนะครับรับรองไม่แตก 100% ครับผมกระจกโดนหัวน็อตก็ไม่แตกนะครับบานแค่นี้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าบานใหญ่ก็อาจจะกระจกก็อาจจะมีแหวกนิดหน่อยนะครับผมก็มันอยู่ในกรอบครับไม่ต้องซีเรียสครับคิวโรเทมีอย่างอาจอยู่แล้วอันนี้ก็อีใส่อีกฝั่งนึงอีฝั่งนี้ก็ใส่ยากเอาการนะครับก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวให้ลูกมือช่วยจับแล้วก็ยิงครับผมก็ตัวหัวขัน90องศาของ Devolt ก็ใช้งานได้ดีนะครับผมหาลองซื้อมาใช้กันนะครับผมแต่จุดที่หัวสว่านเราเขายากๆนะครับก็สามารถตอบโจทย์ช่วยทำงานให้เราไวขึ้นอีกเยอะนะครับผมก็เราเป็นช่างนะครับต้องพัฒนาฝีมือและเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยก็หามาใช้กับงานตัวเองนะครับเพื่อจะให้งานเราง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอทำงานหนักมาหลายวันก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้ากันใหม่นะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ